ประยุทธ์เพิ่งรู้30บาทของสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาต้อนรับวันศุกร์ที่27กันยายน2562มาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้เห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปขึ้นเวทีสหประชาชาติด้วยความภาคภูมิใจ30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพที่ต่างประเทศเนี่ยมาขอสูตรเลยนะคะว่าสูตรนี้ดีแต่ถามว่าพลเอกประยุทธ์เพิ่งรู้เหรอคะว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดีเสียงสะท้อนกลับมาบอกสงสัยรู้มานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่ความคิดของตัวเองไงก็เลยไม่อยากพูดอะไรให้มันมากนักแต่พอไประดับโลกเนี่ยเขายกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเด่นตัวเองก็ทำเป็นแต่ในใจนิดนึงนะภาพในใจว่าตัวเองไม่ได้คิดแต่คนเราแปลกนะคะทางที่ไม่ได้คิดเนี่ยแต่ก็แสดงความคิดเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของความคิดแบบจุดๆๆเขาบอกไม่กันเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงนะคะซึ่งก็เป็นผู้คิดแล้วก็ไปนำเสนอให้คุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยบอกทำไม่ได้แต่พอมาเสนอให้ดร.ทักษิณชินวัตรปรากฏว่าทำได้แล้วก็เป็นหลักประกันสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงวันนี้ละค่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันโดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราภรณ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยออกมาเขาเรียกว่าแซะหนักหน่วงทีเดียวนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญวันนี้คุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะก็ออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วประเทศไทยเนี่ยยังงบประมาณยังเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อีกหรอยังแย่ไม่พออีกหรอเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับดร.จำนงไซมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและท่านอาคมสุวรรณนบอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอาคมหายไปนานนะคะเนี่ยผมไม่ได้มาพบท่านผู้ชมหลายวันนี่ก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวบางประการนะครับก็ต้องขอโทษด้วยความจริงก็อยากจะมาพบไอ้ทุกวันนั่นแหละถ้าเป็นไปได้นะนี่นี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาคุณสายสัญญาเขาเรียกว่าอ้อนแฟนเพลงนะปากหวานปากหวานคิดถึงคือคิดถึงพี่น้องประชาชนอยู่นั่นแหละนี่รู้ว่ายามนี้พี่น้องประชาชนเรามีแต่ความหนักอกหนักใจกับตัวแผ่นดินนะถ้าพูดไปก่อนเนี่ยผมไปนู่นไปนี่ไปบ้านโดยเฉพาะไปบ้านทางภาคใต้นี่ภาคใต้นี่มันก็อยู่กันด้วยความคือไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดยางพาราที่ว่าราคาตกต่ำมันต่ำมาตลอด4-5ปีมาแล้วนะมันไม่เคยดีขึ้นเลยไม่ว่าวันไหนที่ไม่ใช่เฉพาะยางพาราพืชผลอย่างอื่นก็ทุกชนิดแหละครับนะลองกองเนี่ยกิโลละ5บาท10บาทนะก็ถึงชื่อมันบอกว่าลองกองเนี่ยไปกองไว้คิดดูที่จากภาคใต้มาขายอยู่กรุงเทพเนี่ยกิโล20บาทก็นึกภาพเอาเองแล้วกันว่าที่ปากใต้มันจะกิโลสักเท่าไหร่ใช่ไหม คือประชาชนมีแต่ความแย่ลงทุกวันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าทางพวกผู้บริหารประเทศนี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยยังมีความสุขสำราญกันดีเหลือเกินแล้วยังคุยว่าเศรษฐกิจดีเออทีนี้มันมีตลกอยู่อย่างนะอาจารย์จำนงมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันไปถามแม่ค้าบอกเป็นไงมั่งเศรษฐกิจแม่ค้าบอกโอเคโอเคโอเคอะไรฮะโอเคโอเคอะไรเหรออ่ะเอ้ยนี่แสดงว่าแม่ค้าเขาดีหรือไงวะคิดว่าดีถึงว่าโอเคเขาถามแล้วโอเคคืออะไรตกลงไงคือตกลงโอเคนะตกลงไปซื้อเนี่ยผักกาดผักกาดที่กล้าเป็นขนๆนะทุกวันนี้เนี่ยต้นละ10บาทเงินหาไม่ได้ยังไม่พอของแพงอีกพกเงินไป200บาทเนี่ยหิ้วผักได้แค่ถุงเดียวนะทุกวันเนี้ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคือไม่มีโอกาสได้สัมผัสคือเงินเขาเยอะ แล้วเขาก็ไม่ได้สัมผัสลึกๆในห้วงหัวใจว่าความทุกข์ของการไม่มีสตังค์หรือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรคือมันไม่ได้มาจากการสัมผัสโดยการที่ตัวเองต้องไปรับเคราะห์กรรมตรงนั้นด้วยแต่ประชาชนได้รับเคราะห์กรรมกับของแพงนะครับของแพงแล้วก็ยังไม่พอสตังค์ไม่มีอันนี้คือข้อกรรมที่ประชาชนได้รับโดยตรงหาเงินยากแต่บุคคลที่อยู่ในรัฐบาลบุคคลที่มีฐานะมันไม่ได้สัมผัสในสิ่งเหล่านี้อันยากแก่การที่จะเข้าถึงและเข้าใจได้ไม่มีทางแก้ปัญหายังไงก็แก้ผิดแล้วยังไม่พออคติเข้าไปอีก
ไอ้ตัวนี้สำคัญเลยสำคัญเลยค่ะอคติอย่างรุนแรงนี่เอาแค่อย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปที่นิวยอร์กเนี่ยไปพูดเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทั่วโลกหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาพูดแบบหน้าไม่อายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าต่างชาติเนี่ยทึ่งแล้วก็ปรบมือให้ผมในเรื่องโครงการ30บาทแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราคงจะจำคลิปนึงได้ที่เอามาเปิดที่ Voice TV เนี่ยสรุปเนี่ยนะวันนี้ก็จะเปิดอีกที่บอกว่าโอ้ยโครงการเนี่ยแย่มีแต่แจ้งเนี่ยต้องไปจ่ายเงินค่าหมอค่าโรงพยาบาลคือแต่เวลาพูดกับต่างชาติบอกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนเรานี่นะถ้าภาษาชาวบ้านคือเราโง่ก่อนแล้วค่อยฉลาดแต่ปัญหาว่าบางคนเนี่ยโง่มาแล้วแล้วโง่อีกยังไม่แน่ใจว่าปัจจุบันจะฉลาดแล้วหรือไม่นะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือภาษีก็บอกโง่ก่อนฉลาดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะคือยอมโง่แต่โง่ด้วยความโง่นะค่ะแต่ไม่ใช่อคติหรืออะไรอย่างแล้วค่อยๆทยอยฉลาดขึ้นแต่สุดท้ายต้องจบที่ฉลาดนะค่ะแต่ถ้าโง่แล้วไปจบที่โง่ขยันเนี่ยให้ไปยิงทิ้งยิงทิ้งเดี๋ยวมันจำได้เลยคือมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะอย่างพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะกินยาผิดซองหรือเปล่าหรือว่าอคติกับใครอะไรยังไงเลือกฟังอะไรเล่ามาผิดตามภาษาของแกหรือเปล่าด่า30บาทรักษาทุกแบบเทเสียแบบเสียให้หายเลยนะ คือถ้าด่าจากแบบมั่นใจในข้อมูลในการด่ามากมั่นใจจริงๆจริงทุกวันนี้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรรัฐบาลอะไรก็ว่าของแกคือด่าได้แบบข้อมูลแน่นเปี้ยเลยมันก็มีฟองไงแล้วพอวันนี้เป็น after คือก่อนหน้านี้ก็ด่าชิปลอสนะคะชิปหายนั่นแหละแต่พอวันนี้โอ้โหบนเวทีที่บอกเป็นความภาคภูมิใจคือนี่คือจริงผมมองว่านี่คือการเสียโอกาสของประชาชนชาวไทยนะคือถ้าวันนั้นถ้าคุณยึดอำนาจมาแล้วคุณเข้าใจ30บาทรักษาทุกโรคณวันนั้นนะคุณเข้าใจนะวันนี้6ปีนะกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ย6ปีเนี่ยความเสียหายของประชาชนเนี่ยนะของประเทศชาติเนี่ยนะโอกาสของประชาชนเนี่ยเสียหายไปขนาดคุณเพิ่งมารู้เนี่ยวันนี้ยังไม่รู้แจ้งเลยนะเพิ่งรู้ว่าอ๋อโลกเขาชื่นชมนี่นารู้แค่นี้เองนะรู้แค่นี้โอ้โหโครงการเนี่ยสมัยคุณทักษิณต้องคิดเนี่ยโลกเขาชื่นชมนี่นาแต่เขาชมคุณทักษิณไม่ได้แต่ว่าก็ยังนี่แหละคือปัญหาอยู่คือว่ายังชมไม่ได้ยังเอาสิ่งตรงนี้มามองว่าแหมก็ผมก็พัฒนาคือยังพัฒนาแบบไหนพัฒนาจาก30แต่เอาหน้าล็อกเลยนะเอาหน้าคือหมายความว่าผลของอื่นไม่เป็นไรฉันก็ภูมิใจแต่ตัวเขาเองฉันก็ด่าเขาทุกวันด่าเขาทุกวันแต่ผลงานเขาฉันชอบอดแขวะไม่ได้ของแกเองแกจะอดแขวะไม่ได้คือโอกาสตัวนี้เป็นโอกาสที่มันก่อให้เกิดความเสียหายนี่เพียงเรื่องเดียวนะตื่นได้ยินชัดเจนนี่พลเอกประยุทธ์เคยพูดชัดเจนว่าไอ้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยทำให้โรงพยาบาลต่างๆก็เจ๊งกันเป็นแถวๆ อันนี้ชัดเจนมากอันนี้คือว่ามีในสื่อต่างๆตัวบ้านตัวเมืองผู้คนก็ได้เจ๊งหมดโรงพยาบาลก็เจ๊งรัฐบาลต้องมาแบกภาระต้องมาแบกผมต้องเอาเงินตรงนี้มาช่วยเนี่ยเพราะคุณเนี่ยทำเจ๊งทำอะไรก็ถามว่ารัฐเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการใช่ไหมคะรัฐต้องเจ๊งอยู่แล้วเพื่อที่จะเอามาช่วยให้ประชาชนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำคนรวยก็ใช้ได้คนจนก็ใช้ได้มันคือสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมแต่วันนี้คุณมาบอกว่าเจ๊งคำว่าเจ๊งไม่ควรหลุดออกจากปากผู้นำนะ คือเขาไม่เข้าใจหัวใจไงถ้าไปดูของคุณหญิงนี่เขาพูดสารเสียว่าคุณหญิงสารที่เขาดูนะไปดูดิสามข้อหัวใจโครงการ30บาทคุณจะไปดูเลยว่าหลักการก็คืออะไรพลเอกประยุทธ์ได้เคยดูหลักการแล้วนี่ผมมองเลยว่า30บาทมันเจ๊งแน่คือเป็นเพียงความรู้สึกแกไม่รู้แกไม่เคยอ่านหรอกของพันนี้แกไม่กล้าเจอคุณหญิงสุดารัตน์พูดได้เต็มปากเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นคนดำเนินการไงอย่างคุณหญิงบอกนี่นะบอกว่าหัวใจโครงการ30บาทมี3ประการ1เพื่อให้โอกาสคนไทยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทัดเทียมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำค่ะใช่ไหมลดความเหลื่อมล้ำ2เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทยแข็งแรงก่อนป่วยคือแข็งแรงก่อนป่วยอย่าให้คนป่วยแล้วมาทำนี่ก็มองความคุ้มแล้วว่าแข็งแรงก่อนป่วยดีกว่าป่วยแล้วมารักษาไม่ต้องเจ็บนี่คือหลักการเขาไม่พูดถึงกี่บาทเลยนะ3เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนภาระของแต่ละสถานพยาบาลนะที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่สถานพยาบาลเรา
เรานั้นต้องดูเหล่านั้นต้องดูแลคือว่าให้ส่วนของรัฐสถาบันมีส่วนรับผิดชอบในต่อสังคมได้ด้วย คือหลักการเนี่ยมันจะชัดเขาไม่ได้พูดถึงว่าอะไรยังไงเลยถ้าคุณเข้าใจหลักการเหล่านี้คุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้นี่คือคุณค่าที่สร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในการเข้าถึงสถานพยาบาลหรือการรักษาเขาจะมีแบ่งเป็นปฐมภูมิก็คือแบบเบื้องต้นใกล้ๆแบบยังไม่ถึงโรงพยาบาลถัดมาถ้าอาการมากขึ้นก็ไปถึงแบบว่าทวีก็คือระดับขยับขึ้นมานะคะก็คือเป็นการแบ่งแต่ถามว่าก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ละออกมาบอกว่า30บาทตายทุกโรคเพราะตอนนั้นเขาไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะคุณชวนเองบอกว่าทำไม่ได้ไงคะแต่สุดท้ายท่านทักษิณเนี่ยก็ทำได้แรกสุดเนี่ยก็ถูกตำหนิเอาแน่นอนของมาเริ่มต้นเนี่ยมันต้องถูกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแค่รองของแปลกไงคะแน่นอนมาใหม่ใช่ค่ะพอทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าประชาชนสามารถไม่ต้องขายที่นาไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องขายบ้านไม่ต้องขายรถเพื่อที่จะมารักษาคนในบ้านเนี่ยค่ะที่มันน่าทึ่งคือ30บาทคนไทยคิดได้มาตั้งแต่ปีไหนอ่ะถูกไหม10กว่าปีที่ผ่านมาแต่โลกขนาดโลกนี่ยังเพิ่งนึกได้ว่าของนี่ดีนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนไทยโดยวิธีคิดแล้วจริงๆเราเหนือกว่าโลกนี้มากมายแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจไม่เข้าใจด้วยความที่ไม่เข้าใจหรือด้วยความอะไรก็แต่เนี่ยสารโองงงูไม่เอกอย่าไปพูดตรงเกินไปคือไอ้จนชั้นปกครองไทยเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเขาไม่อยากไอ้คนไทยหนึ่งไม่อยากคนไทยฉลาดขึ้นโง่จนเจ็บอันนี้ขั้นพื้นฐานแล้วใช่ไหมข้อที่สองเขาอยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าบอกันอยู่งั้นแหละท่านสมคิดเชื้อคงค่ะมาดูค่ะบอกว่าบ้านผมเรียกปึกครับเอางี้เดี๋ยวท่านสมคิดเตรียมหน่อยเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ท่านสมคิดประเด็นนี้หน่อยนะใช่เดี๋ยวทีมงานเราจะต่อสายไปท่านสมคิดเชื้อคงคือให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีกินดีนะพวกจนท่านปกครองมันจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความจริงที่เป็นมาตลอดจะสังเกตเห็นดูเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าหากว่านักการเมืองคนไหนนำนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยนโยบายนั้นๆจะถูกคัดค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจากฝ่ายราชการประจำเป็นหลักเลยอันนี้เป็นหลักเลยนะบ้านเมืองเราอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยกว่านโยบายแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าจะนำไปดำเนินการได้ในหมู่ประชาชนจริงๆเนี่ยต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคเหล่านั้นเยอะใช่ค่ะพวกข้าราชการเนี่ยนะบ่นกันสมัยนั้นบอกว่าทำงานเยอะเกินไปสมัยก่อนคุณทักษิณจะเป็นนายกเนี่ยนะข้าราชการเนี่ยนะพอกินข้าวเที่ยงเนี่ยนั่งดวดกันไปจนบ่ายอาจจะบ่ายมาดูอะไรนิดหน่อยแล้วก็พักพวกที่นั่งโต๊ะกันอยู่ยังนั่งอยู่นะแล้วก็ไปกินกันต่อแต่ว่าพอคุณทักษิณมาประเทศเนี่ยไม่ได้เลยใช่ว่างไม่ได้เลยไม่ได้เลยประชุมเที่ยงประชุมเย็นกินข้าวมีเวลา1ชั่วโมงแล้วบอกว่าถ้าใครไม่ทำงานเนี่ยแกจ้างให้ออกเลยนะบอกออกไปคือแต่ก่อนเราใช้การเมืองนำข้าราชการดังนั้นนโยบายแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าจะดันไปได้เนี่ยมีผลในทางปฏิบัติในหมู่ประชาชนเนี่ยด้วยความยากลำบากแต่แม้กระนั้นก็ถูกคัดค้านถูกขวางด้วยกำลังทางการเมืองท่านในสภาก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหอกใหญ่ทุกนโยบายเช่นว่านโยบายกองทุนหมู่บ้านเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยุยงประชาชนบอกว่าเป็นหนี้ไม่เจ๊งแน่กู้ไปแล้วก็ไม่ต้องคืนเอาเงินทักษิณจะมาเจ๊งแน่แล้วก็ทักษิณนี่ให้เงินให้คนกู้เงินเพื่อจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือกับรถมอเตอร์ไซค์มาทำให้คนไม่รู้จักพอดีใช่ไหมแล้วก็30บาทที่บอกตายทุกโรคอะไรเนี่ยคือว่าแปลงสิ่งที่นโยบายคุณทักษิณที่ดีๆเนี่ยให้มาเป็นของเสียของเสียทุกอย่างคือนี่ในทางการเมืองทีนี้พวกฝ่ายการประจำเนี่ยก็จะพยายามดำเนินการเพื่อจะไม่อยากจะร่วมมือในการทำงานนะดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเกิดรัฐประหารเนี่ยพุ่งเป้าเข้าใส่รัฐประหารครั้งแรกนะผมจะบอกให้ครั้งแรกคือปี49นะรัฐประหารปั๊บสิ่งที่ถูกยกเลิกสิ่งแรกคืออะไรรู้ไหมคือนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งที่เลือกตั้งสำนักงานในทำเนียบรัฐบาลนะคุณทักษิณก็ตั้งจะดำเนินการเรื่องนี้ยกเลิกอันนี้ก่อนเลยเพราะอันนี้มันกระเทือนอะไรไหมกระเทือนพวกบรรดาที่ถือครองที่ดินที่ดินย่อยๆไว้แล้วก็
ไม่ประกอบก็จะต้องการเอาที่ดินเหล่านี้คือรัฐเนี่ยก็จะซื้อมาแล้วก็มาให้ประชาชนได้ดำเนินการแต่นี่ก็ดำเนินไม่ได้ในวันนี้ยกเลิกก่อนเพื่อนเลยอันนี้หลังจากนั้นก็พยายามมาเขาเรียกว่าบิดเบือนนโยบายอื่นๆเพื่อจะทำลายนโยบายที่คุณทักษิณทำซึ่งประชาชนรู้สึกว่าชีวิตเขามีความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นดังนั้นเมื่อรัฐมีรัฐประหารขับไล่คุณทักษิณออกนี่ประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองมันจึงเคลื่อนไหวต่อสู้ไงอันนี้แหละแล้วต่อสู้เนี่ยยังยาวมาจนถึงขนาดนี้มัน10กว่าปีแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะยังอยู่เหมือนเดิมนะฝังเพราะต่อรัฐประหารครั้งแรกทำเขาบอกว่าเสียของใช่ไหมไม่ทำเลยรัฐประหารซ้ำเข้าไปอีกนะพลเอกประยุทธ์จัดการซ้ำและทีนี้เป็นเองเป็นเองแล้วตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแกจะพูดถ้าในทางการเมืองจะพูดทำลายนโยบายที่คุณทักษิณเคยทำไว้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ว่าเห็นดีเห็นงามใช่ไหมเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนชอบเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่เปลี่ยนใจไปจากท่านทักษิณละแต่ว่าพอสามชาชาติเขาก่อนทิ้งแล้วสามชาชาติประกาศให้รางวัลไปทิ้งแล้วไปรอบนึงแล้วก็ไปรับก็ไปรับไปรับโลกดังนั้นท่านอาคมอาจารย์จำนงคะเดี๋ยวเราจะไปฟังท่านสมคิดเชื้อคงคนนี้นะเอ้ยเหนื่อยนักก็ลาออกไปนี่ดังในสภาแล้วนะรอบที่สองนี่ก็เลยนะไม่รู้ว่าเทวดาจะมานี่แต่ละประโยคที่คิดค้นออกมาเนี่ยนะคะสะเทือนไตสารทุกสุขดิบพี่น้องชาวบ้านด้วยสะเทือนไตจริงๆไปเทวดาคือเราพูดจริงๆในสมัยท่านทักษิณเนี่ยนะคือท่านให้อุปกรณ์ในการทำมาหากินให้เบ็ดหาปลาให้อุปกรณ์ในการหาปลาไม่เคยแจกเงินตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ยั่งยืนใช่แล้วมันชัดเจนแต่วันนี้ปรากฏว่าคุณจะให้อุปกรณ์หาปลาคุณก็คิดถึงอุปกรณ์ไม่เป็นไม่เป็นสร้างอุปกรณ์ไม่เป็นเบ็ดก็นึกไม่ออกว่าเบ็ดมันคืออะไรมาแล้วค่ะเนี่ยผู้ว่าเทวดานะคะขอทักทายท่านสสสมคิดเชื้อคงหน่อยนะครับสวัสดีท่านสมคิดเชื้อคงสสเขต10อุบลราชธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีท่านสมคิดครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านบุคคลผู้เหนื่อยทั้ง3ท่านที่นั่งตรงนี้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับแต่ท่านสมคิดน่าจะเหนื่อยกว่าเรานะคะเพราะว่าต้องไปต้อนเพราะไม่ยอมไปต้อนรับเทวดาครับก็เป็นปกติของทางผู้บริหารเขาก็ปากไวหน่อยค่ะคือรายการอยู่ๆก็พูดขึ้นมาความจริงผมเองก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรมากมายแต่ว่าคนเราทางการเมืองนั้นถ้าจะไปหาเสียงก็อย่าไปใช้สถานการณ์ที่พี่น้องอุบลผมเดือดร้อนอยู่คือคนมันเดือดร้อนไปทั่วก่อนหน้าที่คนเด็กประยุทธ์จะไปเนี่ยไปวันที่18ผมพาไปวันที่19ตอนที่18ท่านก็อยู่สภาก็เรียกว่าอยู่ได้หลายชั่วโมงก็ทำไมในสภาไม่ค่อยพูดล่ะครับทำไมในสภาไม่ตอบสิ่งที่เราถามล่ะครับพอออกไปข้างนอกเก่งแท้ๆเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดได้ทุกเรื่องแต่ในสภาก็ถามเรื่องเขาถามกอไก่ไปตอบพอทุกหูคนละเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ไปอุบลเนี่ยผมเองก็มันเหมือนผมอยู่ที่อย่างคนเด็กวัยรุ่นคนเด็กประยุทธ์ต่อยผมมาหนึ่งหมัดผมว่าต่อยคืนหนึ่งหมัดก็หายครับรู้สึกไม่ใช่คืนหมัดเดียวนะคะดูแล้วน่าจะกระโดดสกายคิกอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ควรเลยคือผู้นำประเทศไม่ควรพูดลักษณะที่เหมือนตัวเองเราดีใส่ตัวเล่นเย้ยคนอื่นผมเรียนผู้ชมรายการนะครับว่าผมไม่ได้ไปแก้ตัวกับคนเอกประยุทธ์ทุกผมไม่จำเป็นต้องมีการไปแก้ตัวแต่สิ่งที่ผมทำก็คือว่าเราพยายามอธิบายให้ชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในอุบลจำนวนหลายอำเภอที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเพื่อไทยก็ทำมาตลอดแล้วก็ใช้ทุนส่วนตัวทั้งนั้นนะเพราะเราไม่มีเงินแบบรัฐบาลเราก็ใช้ทุนส่วนตัวจำนวนมากเหมือนกันของเป็นข้าวผัดชุดแรกเราทำตั้งแต่อยู่อำเภอตะการพืชผลที่ท่วมอาทิตย์แรกเลยเพราะเราทำต่อเนื่องไปตั้งแต่กลุ่มร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นที่ท่วมมันไผ่ครั้งแรกมันก็ต่อเนื่องมาผมก็พวกเราก็ประเมินกันว่าอีกไม่เกิน10-15วันบนท่วมซึ่งก็เป็นไปตามที่เราประเมินแล้วเราก็ให้สสพื้นที่ที่ใกล้ริมแม่น้ำมูลทั้ง2-3เขตก็ไปอธิบายให้พี่น้องฟัง
ชื่อไหมครับว่าพี่น้องยังไม่เชื่อเลยว่าน้ำจะมาบางคนขนข้าวของไม่ทันอย่างบริเวณที่ผมไปลงเรือไปหาที่เลยบ้านหาดขุดเดือไปเนี่ยตู้ยงตู้เย็นข้าวของยังเต็มอยู่ข้างล่างอยู่ในน้ำอยู่เลยเขาไม่เชื่อว่าน้ำจะมาวันนั้นอ่ะ2เม็ดเลยซึ่งเกิดมาเขาบอกเขาไอ้ที่จะข้าวของสื่อเขาไม่เคยเจอสองเม็ดนี่มิดศีรษะเลยนะสองเม็ดจมคนมันทั้งสองคนสองเม็ดขาดใช่วันที่มันมาจริงเนี่ยมันเหลือชื่อเพราะนั้นเราเองก็ทีมพักเพื่อไทยนะครับทั้งคณะก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้เรือก็หายากเราก็หงุดหงิดนะครับวันที่พลเอกประยุทธ์ไปครั้งแรกอำเภอเขื่องในไปอยู่ครึ่งชั่วโมงระดมตำรวจทหารไปสแกนคนเข้าไปเป็นหลายพันคนอ่ะเฉพาะตำรวจทหารก็เต็มไปหมดแล้วคุณก็บังคับเอาเรือท้องแบนต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปรวมหมดซึ่งเขาก็จะต้องจำเป็นต้องใช้ดังนั้นเราไม่เคยพูดแล้วนะถือว่าเอามีอำนาจก็ทำไปประชาชนก็จะดูเองแต่ไปวันที่18-19นั้นไอ้แย่ต้องไปพูดว่าสสเพื่อไทยหายไปไหนหมดเพื่อเข้ามาทำไมข้างหน้าก็อย่าเลือกเหล่านี้ต่างหากคือประเด็นเหล่านี้ต่างหากคือประเด็นเพราะว่าวันก่อนนั้นวันที่18ที่เราอภิปรายมาตรา152เพื่อนสสทั้งสภานะครับไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านแต่รัฐบาลพวกเราก็สสอุบลทั้งหมดในอุบลอำนาจเจริญยะโสธรอยู่3จังหวัดก็คุยกันว่าเราขอบริจาคเป็นเงินสดเพราะว่าเรื่องข้าวของเราเตรียมไปเยอะแล้วเราขอเงินสดเพื่อไปดำเนินการเรื่องอื่นๆได้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคไหนต่อไหนที่เจอกันเราไม่มีค้านเราไม่มีรัฐบาลเลยดังนั้นผมยืนอยู่หน้าห้องกันก็เปลี่ยนกันระหว่างสสชูวิทย์กุยระหว่างอาจารย์จำนงยังให้เรือไปเลยครับอาจารย์จำนงยังให้เรือไปทั้งห้าลำมันก็ช่วยบรรเทาพี่น้องได้จำนวนหนึ่งมันต่างคนต่างช่วยกันไปวันนั้นเราได้เงินพอวันที่20ทีมเพื่อไทยประมาณ40คนนะครับสสเพื่อไทยทั่วประเทศนี่แหละก็ไปที่อยู่บน40คนก็ช่วยกันไปดูพื้นที่เขาบริจาครวมวันนั้นได้ประมาณ500,000กว่าบาทนะครับคือรวมจากสสพรรคอื่นๆคนละ2-3 พันนั่นนะคนละพันก็มีซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เราคิดว่าเท่าไหร่ก็ได้500 300 800ผู้แทนมันอยู่ที่น้ำใจมันอยู่ที่ใจเหล่านั้นเราก็ทราบซึ้งน้ำใจผมก็ขอบคุณผู้แทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอื่นที่ช่วยเหลือเราแต่ว่าในเมื่อนายกไปท่านไม่เข้าใจบริบทของผู้แทนเลยท่านไม่เข้าใจผมก็ต้องต่อยกลับบ้างตามสมควรนะครับก็ผมก็เลยต่อยกลับตามสมควรผมไม่ถือว่าต่อยนะวันนั้นน่ะผมถือว่าตบกระบาลเลยนะหรือว่าสกายคิกก็เราก็บอกว่าขณะที่ผมจะพลาดวันนั้นที่นั่นนะครับผมยังตกหนักอยู่เลยผมยังยืนในพื้นที่อยู่เลยครับคือผู้แทนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าถ้าเขตพื้นที่ใครที่เดือดร้อนเขาทำต้องเองอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นหน้าที่เขามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำแม้กระทั่งกรรมธิการการปกครองเลือกลงไปวันที่20-21ซึ่งติด2-3 วันเขาทุกคนก็บริจาคมีทุกพรรคการเมืองนะครับค่ะประชาธิปัตย์อนาคตใหม่อยู่ที่กันหมดก็บริจาคเงินได้3-4 หมื่นนี่ยังเพิ่มอีกผมก็มอบให้สสเขตอำเภอวารินชำราบคือสสเขตกัญญาวาจาดีเป็นผู้รับไปเพราะเขามีค่าใช้จ่ายเยอะต่อวันนะครับเรื่องค่าเรือค่าต่อไปนี้ผมเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเพื่อไทยตอนนี้เตรียมเรื่องหลังน้ำลดตอนนี้น้ำท่วมต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนองค์กรไหนได้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องอุบลเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านผู้ชมรายการทั่วประเทศซึ่งบางคนก็ส่งมาทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ได้รับกันเยอะข้าวของก็พอได้แต่ว่าหลังน้ำท่วมจะเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เริ่มเน่าเหม็นนะครับเริ่มเน่าเหม็นเพราะน้ำมันเริ่มลดทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราจะต้องมีรถดับเพลิงหรือรถสูบน้ำตามชาวบ้านที่มันขังอยู่ต้องออกแล้วต้องชำระล้างซึ่งเป็นจำนวนหมื่นครอบครัวเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทางสสเขตพื้นที่คุณวรสิทธิ์คันตินันคุณชูวิทย์พิรพรมันลบใครกับใครในเขตพื้นที่น้ำท่วมเราก็จะเตรียมเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนรถดูดน้ำนะครับรถดับเพลิงเนี่ยของอบต.แต่ละอบต.ที่จังหวัดเขาระดมเราก็ คือเราก็ต้องช่วยเงินค่าน้ำมันค่าไปเลี้ยงที่ก็ต้องทำทั้งคืน นะครับ
อันนี้เป็นการใช้เงินเมื่อเราก็เตรียมการเรื่องนี้คิดว่าทั้งจังหวัดทั้งอะไรต่างก็หน่วยราชการอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ว่าผมไปประชุมสารกลางเขาก็อ้างระเบียบเหตุผลมากมายซึ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเหตุที่ให้คุณบินบรรลือฤทธิ์ได้รับเงินบริจาคเยอะเพราะระบบราชการเรามันล่าช้าน้ำท่วมปีนี้จะจ่ายปีหน้าไงแล้วตอนนี้ที่อยู่บนน้ำลดลงไปประมาณไหนล่ะคะภาคเอกชนเขาทำได้ดีกว่าอย่างของที่ดินมันลิฟต์เขาทำได้ดีกว่าซึ่งเขาก็มีทีมงานมีต่างๆฝ่ายผู้แทนในเขตเขาก็ประสานกันเรื่องหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยงานของราชการเช่นอบต.เทศบาลเขาก็มีข้อมูลเพื่อจะไม่ให้ทีมงานของมูลนิธิของเขาเนี่ยได้ไปจ่ายเงินซ้ำซ้อนซึ่งเขาก็ดำเนินการได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าใจบริบทของคนทุกข์ยากให้มากเพราะวันนี้เขาทุกข์ยากจริงเงินทองก็ไม่มีประชากรส่วนหนึ่งเป็นคนที่เลี้ยงปลากระชังเขาไม่มีอาชีพอื่นแล้วก็ขาดหายไปหมดผมเรียนผู้จบรายการนะครับผมได้รับรายงานจากปลาน้ำท่วมวันประชุมนั้นว่าเฉพาะข้าวหอมมะลิที่จังหวัดอุบลไม่รวมราชเลิศเนี่ยอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิเสียหายประมาณ 340,000 ไร่โอ้โหเยอะว่าเยอะมากข้าวหอมมันหมดก็เกือบครึ่งจังหวัดนะครับถ้าคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 กว่าล้านรวมทั้งสวนยางรวมทั้งอะไรต่างๆเฉพาะพืชสวนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านนี่เฉพาะอุบลนะฮะแล้วก็รวมอื่นๆนี่ค่าทุกอย่างร้านค้าอะไรต่างๆผมคิดว่าเงินเหยียบ10,000ล้านครับก็ถูกกว่าเรือดำน้ำนะคะใช่ซื้อหายไปกับน้ำไม่ค่ะมันถูกกว่าเรือดำน้ำอีกนะคะเราก็เล่าเรื่องหน่อยว่าตอนนั้นผมเป็นรองประธานกรรมการปกครองก็เป็นประชุมที่สารกลางร่วมกับหน่วยเลขาทั้งหมดเราก็พอได้ข้อมูลแล้วว่าวันนั้นผมก็พูดแต่ว่าทุกคนต้องทำแผนยั่งยืนมาเลยทุกหน่วยงานต้องทำแผนแบบยั่งยืนฐานจังหวัดผู้แทนอุบล10 คนมีฝ่ายรัฐบาล3 คนมีฝ่ายค้าน7 คนพร้อมที่จะนำเสนอแผนต่อรัฐบาลค่ะไม่มีค้านมีรัฐบาลแล้วนี่คุณสมคิดครับคือผมได้ยินว่าไอ้งบกลางของรัฐบาลเนี่ยที่นายกสามารถสั่งจ่ายได้เนี่ยมันมีอยู่500,000 ล้านเนี่ยได้ยินว่านายกเขาสั่งจ่ายไปกี่บาทแล้วตอนนี้งบกลางนี่ยังมีอยู่50,000นะฮะยังมีอยู่50,000 ล้าน50,000 ล้านเหรอเนี่ย50,000 ล้านครับตอนนี้งบกลางก็ยังเหลืออยู่50,000 ล้านเอาจ่ายหมดแล้วว่างั้นแต่ไปจ่ายเรื่องอื่นนะผมยังไม่เห็นตัวเลขที่งบกลางสั่งจ่ายเลยคือไม่ได้ยินจากปากนายกว่าจะสั่งจ่ายเงินงบกลางออกไปเพื่อไปช่วยบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนก่อน คือผมนี่ตอนนี้ตั้งเป็นงบที่จะดูแลหลังน้ำท่วมประมาณ7,900 ล้านอันนี้หมายถึงว่าเป็น20 กว่าจังหวัดนะครับตัวนี้ซึ่งจะต้องใช้งบกลางเพราะนั้นวันนี้เราลองงบกลางไม่ไหวหรอกครับเพราะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนถ้าน้ำลดขอให้เข้าบ้านได้ก่อนขอให้ได้ทำความสะอาดบ้านก่อนผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเงิน400 ล้านของคุณบินเนี่ยจะได้ช่วยสนับสนุนบ้างบางส่วนตามความจำเป็นนะครับเพราะนั้นวันนี้เรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าถ้าบ้านเมืองเรามันมีผู้นำแบบวิสัยทัศน์แบบนี้พี่น้องก็จะเป็นประสบปัญหาแบบนี้ทนทุกข์ทรมานกันไปก็มองว่าเราจะทนอยู่ภาวะแบบนี้อีกนานยังไงบางคนก็เคยคุยกับผมว่าก็เป็นผู้แทนส.ส.คุณก็ดำเนินการส.ส.ฝ่ายค้านได้ทำทุกเรื่องแล้วล่ะครับไม่ว่าในสภาก็บังคับให้เข้าสภาโดยการยื่นยติอันที่สองก็คือว่าเราจะเร่งแก้ไขศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นธรรมผมเรียนนะครับประเทศไทยวันนี้กฎระเบียบเต็มไปหมดพอผมไปอยู่กับมติการปกครองแม้กระทั่งเงินนะครับเงินให้จังหวัดละ200 ล้านที่จะดูแลเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งเนี่ยขนาดสำรวจไปแล้วยังเซ็นสัญญาไม่ได้เพราะระบบราชการบอกที่ดินไม่ยอมปฏิรูปไม่ยอมหน่วยงานนี้ไม่ยอมอำเภอทำอะไรไม่ได้คือแก้ปัญหาไม่ได้เลยกติกาเต็มไปหมดหาเจ้าภาพไม่ได้หาคนรับผิดชอบไม่ได้วันนี้เงินที่บอกรัฐบาลจ่ายไป200 ล้านทำได้ไม่กี่จังหวัดครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะติดระเบียบบ้านเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยระเบียบผมยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านอาจารย์นะท่านพี่ครับคือเหมือนคนก่ออิฐอ่ะ
ก่ออิฐล้อมบ้านตัวเองก่อไปก่อมาอุ้ยนี่กลัวจนเข้าอันนู้นก็กลัวจนเข้าทำตัวเองผู้ร้ายทางนี้จะเข้าอีกนิดนึงผู้ร้ายทางนู้นจะเข้าเพิ่มไปเพิ่มมาก่อไปก่อมาออกจากบ้านไม่ได้ครับก่อไฟไหม้แต่ตัวเองตายเลยออกจากบ้านไม่มีที่ออกวันนี้เราต้องทลายกำแพงเพื่อออกจากบ้านนะครับผมชวนพี่น้องประชาชนต้องทลายกำแพงกฎระเบียบกติกาขอไอ้ตู้ละขอระเบียบที่จะทำอะไรเรื่องหนึ่งลงทุนเรื่องหนึ่ง3เดือนยังไม่อนุมัติเลยมันจะไหวหรือครับผมว่าถ้าสมเกตเรียนบนท่านสมเกตคือถ้าฝ่ายค้านไม่นำเสนอพวกนี้น่ะยากเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการคิดนอกกรอบวันนี้ผมโชคดีอยู่อย่างการฝ่าระเบียบต้องคิดนอกกรอบให้ได้ครับวันนี้ผมดีอย่างผมอยู่กับกรรมการปกครองซึ่งได้ข้อมูลเยอะครับก่อนผมไปอยู่กำแพงเพชรก็ประชุมหน่วยราชการพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้ข้อมูลเยอะเหล่านี้เราเปิดสมัยประชุมผมก็จะต้องไปย้ำกันในสภาครับนะครับเรื่องเหล่านี้ผมก็เรียนว่าเราจะดำเนินการทันทีที่เปิดสภาสมัยมิติบัญญัตินะครับวันนี้เรียนพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับจะเดินทางไปทางหน่วยราชการเขานัดหกโมงเย็นครับครับครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ค่ะให้กำลังใจครับทุกคนครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้สสอุบลงานหนักนะคะเพราะว่าพื้นที่อุบลนี่ที่คุณสมคิดบอกเมื่อสักครู่นี้น้ำท่วม2เมตรเนี่ยความหมายก็คือสูงเท่ากับ200เซนติเมตรแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะมีคนสูงเกิน200เซนติเมตรอยู่กี่คนคะไม่กี่คนไม่มีตลกอยู่ไหมครับขอโทษคนนึงละจมค่ะวงไม่หัวสูงไปอีกคือวิธีคิดในกระบวนการเขียนระเบียบคนทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคือรัฐบาลเนี้ยมันไม่สามารถคิดนอกกรอบหรือเรียกว่าคิดเหนือคิ้วการคิดเหนือคิ้วของรัฐบาลนี้ไม่สามารถคิดได้เลยคิดใน Google ไงอาจารย์คิดแบบ Google ที่แกพูดแต่ Google นี่รู้สึกว่าเราใช้กันมานานแล้วนะเขาบอกว่าวันนี้ลองให้ท่านผู้ชมพิมพ์ชื่อดิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วช่วยมาบอกหน่อยว่าพิมพ์แล้วมันมีความหมายว่าอะไรว่าไงเขาจะมีเขียนความหมายไว้แล้วท่านเอฟซีตรงไปตรงมาการุณาพิมพ์ Google กันเดี๋ยวนี้พิมพ์คำว่าจะมีคำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วตอบหน่อยว่า Google เขาตอบว่าว่าอะไรแล้วส่งข้อความมาบอกเราหน่อยมีสเลน้ำหน้าป่ะฮะนี่คำตอบที่พะเดะอะไรอย่างเงี้ยใกล้อย่างนั้นแล้ววะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกล่วงหน้าแล้วนะว่าพิมพ์เข้าไปปุ๊บแบบคือผมเป็นห่วงคือรัฐบาลที่มีวิธีคิดแบบรัฐหรือแบบราชการมันคิดเหนือคิ้วไม่ได้หรือคิดนอกกรอบไม่ได้เมื่อคิดนอกกรอบไม่ได้นะครับกระบวนการการแก้ปัญหามันจะติดขัดติดระเบียบไปทั้งหมดเหมือนที่ท่านสมคิดพูดสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามคิดนอกกรอบพยายามคิดเหนือคิ้ว พยายามคิดฝ่าระเบียบว่าไม่ระเบียบงี้เราจะแก้ปัญหาคือเอาปัญหามาที่ตั้งเอาประโยชน์ของประชาชนมาที่ตั้งแล้วกลับมาดูที่ระเบียบมันติดตรงไหนแต่วันนี้รัฐบาลที่เผด็จการเนี่ยจะเอาระเบียบมาตั้งใช่ค่ะแล้วเขาไปทำไม่ได้ทำไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะกลัวอย่างนั้นเพราะอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็คือจะตั้งของเองหมดสมมติเกิดสึนามิคุณก็บอกว่าระเบียบช่วยเหลือทันทีไม่ได้แล้วป่านนี้ปล่อยให้พี่น้องตายเหรอตายก็ตายเนี่ยคือปัญหาก็โน่นตายอยู่ที่อุบลก็เหมือนกัน30บาทรักษาโรคที่เรากำลังพูดเนี่ย6เกือบ7ปีวันนี้คุณเพิ่งรู้ได้ว่าของดีอ่ะเพิ่งตื่นไงเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่มีคนตอบมาเยอะแยะเลยเขาเรียกอะไรเกือบ7ปีเพิ่งรู้ได้ว่าอ๋อนี่มันของดีหรืออันนี้แค่30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเขารู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะและสิ่งที่ไม่รู้กันทั่วไปแล้วคุณดักดานอยู่แล้วยังไม่รู้ด้วยหลายๆเรื่องในเวลานี้ประเทศจะเดินหน้ายังไงดูขออนุญาตนิดนึงค่ะวันนี้ที่เพจไทยคู่ฟ้าพลเอกประยุทธ์ได้ไลฟ์สดนะแต่ไม่รู้ข้อความที่คนจะไปแสดงความเห็นต่อไลฟ์สดมีอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าผมอยู่นิวยอร์กเนี่ยที่นี่มีการเจริญเติบโตประชาชนมีความสุขอากาศก็ดีพอพิธีกรถามว่าเหนื่อยไหมกับการบินมาทำภารกิจครั้งนี้ก็มองเป็นภารกิจนะที่นิวยอร์กเนี่ยคงไม่อันนะเพราะผมมาทำหน้าที่เพื่อประเทศของเรานายกจะเหนื่อยไม่ได้ตอนนี้คิดถึงเมืองไทยวันนี้ดีใจได้มาคุยสบายๆไม่เป็นทางการทีนี้เขามีการพูดถึงความสำเร็จในการประชุมนะคะเรื่องโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคที่ได้รับคำชมอย่างมากมายเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าหลักประกันสุขภาพได้รับความชื่นชมมากมายผมได้เสนอไปว่าของเรามีหลายมิติประเด็นที่เขาทึ่งก็คือประเทศเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยปานกลางแต่เรากลับทำให้ประชาชนเกือบ 100% เข้าสู่ระบบในโครงการนี้ได้
ผมชี้แจงไปว่าเราทำอะไรไปบ้างเขาทึ่งแล้วก็ปลอบมือให้ผมโอ้ยเพราะว่าผมทำนโยบายนี้สำเร็จผมเป็นคนคิดเองไม่ตอบไปเลยอ่ะผมคิดโครงการนี้เองทะเบียนของพวกผมดีใจโอ้ยโอ้ยเพียคือผมเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆนะเนี่ยเจอผมมืออย่างเงี้ยก็เป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆผมเห็นแม้กระทั่งนั่งเก้าอี้เวลาพูดอ่ะล็อกแรกๆผมก็ทำใจไม่ใครได้ว่าโอ้นี่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยนะก็พลเอกประยุทธ์แกเอาไปอวดที่ประชุม UN เหมือนกันนะแกบอกว่ารัฐบาลแกเนี่ยออกกฎหมายได้400กว่าฉบับในขณะรัฐบาลอื่นๆเนี่ยออกนอกได้ไม่ถึง100ฉบับไม่ยุคปฏิวัติของแกเนี่ยได้ออกตั้ง400ฉบับฉบับนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันออกมากสิเพราะออกระเบียบกฎหมายเนี่ยคือระเบียบที่ครอบประชาชนเลยใช่ไหมไอ้รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยเขาต้องหมายความว่ากระบวนการมันต้องละเอียดอ่อนมากในการที่ออกและกฎหมายต้องมีน้อยไม่ใช่อะไรก็เอากฎหมายไปครอบบังคับประชาชนทุกอย่างเขาคิดว่าเวลาสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยไม่มีใครเขามองเขาฉลาดคือบางทีมองว่าโอ้ยหูกฎหมายผมออกตั้ง400 500ฉบับแสดงกูตามันเยอะมองคนที่คนมองตัวเองฉลาดแต่พอเสียงกลับมาโคตรละงอไอ้นั่นแหละการออกกฎหมายมากนี่แสดงว่ารัฐประเทศคุณนี่มันแย่แล้วแย่ที่สุดแย่ที่สุดประกาศดิคะประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับโอ้ยก็รัฐธรรมนูญเราเนี่ย200กว่ามาตราเกือบ300มาตรานะ279ที่เขาบอกประเทศอังกฤษที่เขานี่ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่มีรายละอักษรประเทศอเมริกามี24มาตราประเทศนึงใหญ่โตขนาดนั้นนะอินเดียมีฉบับเดียวเขาแต่ของเรานี่แต่ละฉบับ 2-300 มาตราคือกฎเกณฑ์มันมากใช่มั้ยวางฉีกแล้วก็ล่างฉีกแล้วก็ล่างฉีกแล้วก็ล่างด้วยคือเอา2475เวลานอนหลับอย่ามาอ่านนะจนกระทั่งปัจจุบันนะถ้ามันล้มทับเนี่ยตายเอานะมันเยอะอ่ะรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันหนักถึงขนาดนั้นน่ะเรายิ่งแบบ20ฉบับแล้วพอถ้าเกิดไปพูดกับเขาบอกว่าเฮ้ยบ้านประเทศคุณมีกี่ฉบับบ้านผมมี20เนี่ยอายเขาอีกนะนี่เขาดูนะสมมุติว่านะมีประเทศใดประเทศหนึ่งไปบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยสุดยอดพลเอกประยุทธ์ก็จะตาสว่างอีกนะก็บอกว่าอุ้ยภูมิใจจำนำข้าวภูมิใจเป็นโอ้เป็นของดีเหรอเนี่ยเมื่อก่อนขนาดเขาจำนำทุกเม็ดนะผมนี่เอาทั้งยุ้งเลยผมเอาทั้งยุ้งเลยผมพัฒนาไปอีกจะเป็นอย่างนั้นนะคือเกทับไงก็เหมือนเกทับเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมเขาจ่าย30ของผมเนี่ยฟรีเลยให้ฟรีเลยแล้วพอปุ๊บบอกว่าจำนำข้าวเหรอเขาจำนำทุกเมล็ดทุกเม็ดเลยผมเอาจำยุ้งฉางเลยยุ้งฉางไปเลยคือเกทับแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เด้งเกทับเนี่ยมันหาก็คือความรู้สึกช้าของผมจำนำได้ทั้งแกลบยันแกลบยันแกลบเลยแล้วก็ทุกวันนี้เราก็กินแกลบกันอยู่นี่แหละค่ะแกลบอยู่เนี่ยไม่ผลพวงจากวิธีคิดที่มันไม่ยอมรับในสิ่งที่มันความเป็นจริงผลพวงวันนี้ก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความล้าหลังของประเทศความล้าหลังของระบบราชการความล้าหลังของกระบวนการใช้กฎหมายทั้งหมดกฎหมายประเทศไทยวันนี้ถือว่าล้าหลังนะครับยิ่งมากยิ่งเท่าไหร่กฎหมายมากเท่าไหร่ล้าหลังมากเท่านั้นบอกได้เลยก็บ้านเราเป็นอะไรที่เวลาคิดโครงการดีๆใหม่ๆแล้วก็ที่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยพอคิดมามักจะถูกพวกเนี่ยบอกว่าไม่ดีโหยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเพราะว่าตัวเองคิดไม่เป็นไงคะคิดไม่เป็นพอเขาคิดอะไรมาตำหนิหรือติก่อนเหมือนโทรทัศน์เครื่องล่าสุดเนี่ยออกมาอีพวกก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นเดี๋ยวรีโมทอย่างนี้ไฟตรงนั้นไม่ดีแต่จริงแล้วคือเขาออกมาเนี่ยเพราะเขาคิดต่างจากพวกคุณใช่เขาออกมาลองตลาดใช่ไหมเขาเหนือคิ้วเขาคิดไกลกว่าคุณอ่ะโครงการ30บาทรักษาโรคคิดดูดิเพื่อไทย10กว่าปีเขาคิดได้ว่าดีตั้งแต่เขาพูดคำว่าดีตั้งแต่คิดตั้งแต่โน้นแล้วนะวันนี้ประยุทธ์จันโอชาเพิ่งมาบอกว่าดีนี่คนคุณล้าหลังเขาไปกี่ปีคนปรบมือให้ด้วยนะเขาปรบมือเพิ่งรู้อ๋อเขาเพิ่งปรบมือให้อ่ะเป็นผมที่ผมโคตรอายเลยนะนี่แต่ประยุทธ์ที่ว่าดีเนี่ยนะเขาเรียกอะไรพูดตามกระแสหรอถูกคือจริงๆแล้วคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรามีคลิปแต่พูดตามกระแสมีคลิปที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดติโครงการ30บาทเปิดไปสักทีได้ไหมเปิดได้พี่น้องประชาชนชมหน่อยดิว่าอันนี้นะคะเป็นกรณีว่าประยุทธ์มองยังไงเขารวบรวมเปรียบเทียบให้ดูว่าวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านภูมิใจว่าโครงการนี้ดีนะคะแต่ปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านก็พูดบอกโอ้ยของผมเนี่ยไปเชิญหน้าหลอกชาวโลกอยู่ที่ UN เออของผมเนี่ยฟรีของผมดีกว่าโอ้ผมดีกว่าคือเขาไม่ได้มองว่าประชาชนเนี่ยเวลาได้ของฟรีเหมือนแบบคนจนเนี่ยเขามองไม่มีค่าหรอกคือถ้ามองในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมองเห็นเลยว่าคุณมองว่าเรื่องของการแจกฟรีคือเรื่องเทพมากคือมันเทพมันดีแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้เป็นไงฮะโอ้โหวันแรกล่มล่ม1ล้านคนรับวันละล้านนะคะเขาบอกว่าตี5ปุ๊บเต็มปั๊บเลยนะฮะคนรอขึ้นมาแบบลงทะเบียนโรงพยาบาลจะรับไหวไหมรัฐบาลนี้คิดง่ายๆคือจนก็แจกไหวไหมเล่าโรงพยาบาลคือคิดอย่างนี้มันไม่ใช่คือจนก็แจกไปทั้งหมดความจริงไม่มีใครอยากจนมีแต่ความยากจนแต่ไม่มีใครอยากจนนี่เหมือนตีหัวเข้าบ้านเลยถูกไหมล่ะแต่ว่ายุคไทยรักไทยยุคคุณทักษิณหรือว่าเพื่อไทยหรือว่าเพื่อไทยคิดเขาไม่ได้คิดว่าใครเป็นคนยากเขามีคนยากจนแต่คิดว่าเขาจะรวยได้อย่างไรเขาสร้างโอกาสเขาสร้างโอกาสจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรแต่ไม่ใช่จนก็แจกมันสิง่ายดีให้ดังไปอันนี้คือคิดแบบก็แจกใหม่แบบสิ้นคิดคิดแบบสิ้นคิดพอไม่เอาหมดนะเราบอกพอหมดเนี่ยอดไปทั้งระยะแล้วค่อยให้ใหม่ต้องหิวถ้าเกิดเราไม่มีค่าแล้วไปคุยต่อยไหม2579ประเทศไทยจะมีรายได้สูงสุดเฮ้ยเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกรวยโลกคุณอย่างนั้นพ่อหนูเกิดเลยนะเว้ยประยุทธ์จะเพิ่งตายนะพ่อ2579ใช่ไหมคะเฮ้ยพ่อหนูครบร้อยพอดีเลยพ่อหนูเกิดแล้วผมขอพ่อหนูจะเพิ่งตายพ่อหนูเกิด2479ตอนนั้น100พอดีแต่ว่าจนกว่าจะถึงปี2579นี่ประยุทธ์พูดในทํานองเขาจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศอยู่นะเพราะไม่ได้เป็นหรอกเพราะผมไม่ได้เป็นไงมันจึงไม่ได้ไงอยากจะงั้นไปฟังแนวคิดของนายกกูเกิ้ลไอ้นายกเลยฟังนายกกูเกิ้ลเรื่อง30บาท30บาททุกโลกที่เคยพูดไว้ไปดูกันดีกว่าอ่าสามารถบริการที่ดีคุณอะไรรักษาทุกโรคได้แล้วไปได้ไหมเล่าผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะมันเป็นความนิยมแต่มันเป็นทางประชาชนได้รับอะไรไม่ได้แต่เรามีความพร้อมทุกอย่างนะถ้าเรียนแล้วคนละ2,900บาทพอแล้วนะรักษาพอไหมเป็นโรงพยาบาลเขาจะรับไหวไหม2,900เนี่ยทุกโรคอ่ะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดรัฐบาลจะมาหาพวกสองโอเคแล้วให้แค่มาแล้วแต่ผมไม่แค่นั้นเองเงินจำนวนนี้มันก็เป็นจำนวนมองดูเหมือนมากแต่เอาไปหารประกบไปเพิ่มนะใช้กฎทำไงคิดตรงนี้ไหมวันนี้เราก็มาทำตรงนี้เราเลิกไม่เลิกอยู่แล้วไม่มีเลิกเพราะเป็นโครงการที่ทั่วโลกยอมรับแต่ประเทศที่ยอมรับเสียงมันซ้อนๆแทรกๆนะคะเพราะว่าอาจจะมี Google กำลังแทรกอยู่นะฮะเพราะว่ากด Google อยู่กำลังกด Google อยู่วันนี้รู้สึกท่านผู้ชมได้แสดงความเห็นกันมานะคะว่าถ้าพิมพ์ไปใน Google คำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยออกมาแล้วมีข้อความว่าอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีสารพัดสัตว์บ้างมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะค่อนข้างทำให้พี่น้องเนี่ยนะคะเห็นกันเยอะเลยสำหรับเนื้อหาความหมายของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นไปดูเสียงที่ไม่มี Google นะคะว่าเป็นไปอย่างไรบ้างสำหรับค่ะเรื่องของ30บาทรักษาทุกโลกค่ะไปฟังค่ะครับพอไม่พอเพราะอะไรเพราะท่านไปทำอะไรล่ะรักษาทุกโรคไงเล่ามันเป็นไปได้ไหมเล่าผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะมันเป็นโครงการประชานิยมแต่มันเป็นทำประชาชนได้รับผมก็ไปอะไรไม่ได้แต่เรามีความพร้อมหรือยังนะถ้าเรียนแล้วคนละ2,900บาทเต็มพอไหมล่ะฮะรักษาพอไหมเป็นโรงพยาบาลเขาจะรับไหวไหม2,900เนี่ยทุกโรคอ่ะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแล้วรัฐบาลก็ต้องไปหาเอางบสปสช.มาก็มาเพิ่มให้แค่นั้นเองเงินจำนวนนี้มันก็เป็นจำนวนมองดูเหมือนมากแต่เอาไปหารประกบไปเพิ่มแล้วมันก็นิดเดียวผมถามว่าประเทศไทยพร้อมไหมล่ะเขามี190ประเทศเขาจะไปทำเลยทำกี่ประเทศแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยใครจะทำมาแล้วผมล้มได้ไหมล่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันบิดเบือนทุกเรื่องอะวันนี้ก็เป็นภาระอยู่เงี้ยแล้วก็มาเรียกร้องแล้วจะเอาอะไรกับผมอะถ้าผมทราบว่าทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นชัดเจนอ้าวแล้วจากนี้ทำไงกันต่อไปผมตวช.จะทำยังไงส่วนไหนจะให้กับไอ้ส่วนที่สังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขอันไหนจะส่วนที่เป็นอะไรนี่
มีแต่ว่าพอชอบประโยคที่เมื่อกี้รู้ไหมโครงการนี้ใครคิดแล้วก็มีรูปท่านนักสินขึ้นมาเอาก็ไม่ต้องถามชาวบ้านเขาเลยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าใครคิดคือพยายามจะกระแนกกระแหนกระแนกกระแหนกระแนกกระแหนซะหน่อยเถอะนี่นี่พอชอบข้อความคุณธวัชชัยจังเลยคุณธวัชชัยหลวงละเห็นนะเอาเกือบต้องว่าภาษาสายสารป่ะบอกว่าเห็นหน้าแล้วอย่าเอาเกือบตบปากจังครับโอ้โหคนอีสานเรียนรู้ว่าเกือบแปลว่ายังเนี่ยเกือบก็แปลว่ารองเท้าภาษาก็เรียกภาษาเหนือก็เกือบเหนือแล้วใต้อะคะเกือบนะเกือบบ้านหนูก็เอาเกือบทางเหนือก็ทางเหนือก็เกือบไม่เมื่อกี้แกบอกว่าเห็นไหม190กว่าประเทศเขายังไม่ทำเลยแต่วันนี้กลับไปบอกว่าเขาปลุกมือชื่นชมผมไม่แล้วแปลกใจอย่างนี้ฮะทำไมเราจะต้องไปทำเหมือนชาวบ้านเขาฮะคือถ้าเราคิดก่อนแล้วเขาเห็นเราดีแล้วเขาเดินตามเนี่ยเราก็คือผู้นำก็เหมือนที่อาจารย์เคยแนะนำเลยฮะก็แกเดินอยู่ข้างหน้าไอ้แกเดินปุ๊บแล้วแกหันไปข้างหลังไม่เจอใครเลยผมจะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังแต่หารู้ไหมตัวเองอยู่หลังสุดค่ะก็คือมองข้างหลังไม่มีใครฮะที่มันล้าหลังกว่านี้แล้วก็เพราะไม่เคยคิดอะไรที่มันนำหน้าชาวบ้านไงมีแต่ตามชาวบ้านไปดูที่เขาทำอะไรกันหรือไม่ก็เขาเป็นนายกได้ยังไงอ่ะโครงการไหนดีประชานิยมใช่ไหมเอ้าคำว่าประชานิยมคือประชาชนชอบนะคะแล้วแจกเงินล่ะแจกเงินที่ว่าเนี่ยไม่มีใครเขาทำกันเดี๋ยวคุณทำคือข้อมูลที่แกว่า190ประเทศเขาไม่ทำกันเนี่ยแกเอาข้อมูลจากไหนก็นั่นแหละดิคือแกโกหกคนไทยอ่ะแกโกหกคนไทยแกเนื้อคนไทยเนี่ยมันโง่จะโกหกไงก็ได้ในโลกนี้นะมันมีประเทศอยู่ทั้งเขาเรียกว่าแว่นแคว้นเล็กแคว้นน้อยอีกก็ประมาณร่วม200ประเทศแหละพูดทั้งแว่นแคว้นด้วยนะก็ประเทศในโลกนี้พูดง่ายๆว่าเขามี190กว่าประเทศนี่แหละเขาทำกันประจำหมดโลกแล้วนะครับจะบอกให้คือประเทศถ้ายุโรปเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กันทุกประเทศนะอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือที่ฮ่องกงที่ไหนเนี่ยนะเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะแล้วมัน190ประเทศได้ที่ไหนที่ว่าเขาไม่ทำกันเขาคงจะเทียบเคียงว่าถ้าใช้คำว่า190ประเทศต้องใช้คำว่า190ประเทศเนี่ยเขาไม่ซื้อกันแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคือเหมือนกับที่พอเศรษฐกิจประเทศไทยแย่แล้วก็มาพูดว่าก็ทั้งโลกเศรษฐกิจโลกมันแย่อ้างคืออ้างซึ่งประชาชนไทยเราเนี่ยก็ไม่รู้จะบินไปตรวจสอบที่ประเทศไหนมันก็คิดว่าอย่างเนี้ยคือนี่คือชนชั้นปกครองที่เขาเรียกดูถูกประชาชนแต่ไอ้คิดว่าประชาชนเนี่ยมันไม่รู้หรอกกูหกมันไกลๆก็ไว้ใช่ไหมก็เหมือนคนบางประเภทเนี่ยฮะที่เวลาอยากจะให้คนเชื่อถือเนี่ยมักจะอ้างผู้ใหญ่พูดก็อย่างนี้ผู้ใหญ่พูดเฮ้ยเนี่ยอเมริกาเขาว่ามานะอะไรเงี้ยต้องอ้างและอย่างหนึ่งตัวเองไม่มีกืนผมจับคำว่าแกพูดว่าคนละ 2,900 ใช่ไหมมันพอไหมล่ะมันพอไหมล่ะคนรักษาสองอย่าลืมนะครับที่เขาตั้งงบประมาณเนี่ยสมัยท่านทักษิณเนี่ยก่อนจากนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยวิธีตามงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะอย่างไรก็ตามเขานับตามหัวของพลเมืองใช่ไหมเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมัน1,300กว่าบาทต่อหัวใช่ไหมคุณทักษิณมาเพิ่มเป็น 2,000 กว่า 2,900 ตอนหลังก็เป็น 3,000 กว่านะต่อหัวทีนี้มันก็มีโซนที่โรงพยาบาลที่จะรับผิดชอบในพื้นที่นะพื้นที่รับผิดชอบใช่ไหมก็นับดูว่าจะได้งบประมาณไปเท่าไหร่ก็เอาพลเมืองนี่แหละไปคูณกับไปใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมว่าประชาชนเนี่ยในแต่ละเขตพื้นที่มันไม่ได้ป่วยทุกคนคือเขาเอาค่าเฉลี่ยมันไม่ป่วยทุกคนไงผมนี่ผมเป็น10ปีกว่าแล้วนะผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะผมไม่ป่วยใช่ไหมทีนี้คนอีกเยอะแยะนะคนที่ไปโรงพยาบาลนี่มันไม่มากนะครับในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยพูดจริงๆก็ดังนั้นงบประมาณที่เขาจัดสรรกันตามนั้นน่ะมันพอเพียงที่จะใช้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่พอขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยยังมีงบกลางซึ่งนายกสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีใช่ไหมเอาไปอุดหนุนได้ทันที แต่นี่งบกลางเนี่ยที่ตั้งปีละ500ล้านกี่แสนล้านของพลเอกประยุทธ์นู่นเอาไปอุดหนุนการซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไปซื้ออะไรก้องเครื่องทำสงครามไม่รู้จะเตรียมทำสงครามจะไปรบกับใครนะรบกับตัวเองดิเพราะว่าไม่รู้ใครเต็มอยู่คือแทนที่จะเห็นแก่สุขภาพของประชาชนมาช่วยรักษาประชาชนให้ประชาชนนี่มีสุขภาพดีแข็งแรงเพราะถ้าประชาชนทั้งประเทศเนี่ย
แข็งแรงมีสุขภาพดีนั่นหมายถึงประเทศชาติเรามันแข็งแรง ใช่ค่ะแต่ถ้าประชาชนอมโรคกันทั้งประเทศไม่มีที่จะไม่มีเงินค่ารักษาไม่มีอย่างนู้นนี่ต่อให้มีอาวุธทุกชนิดประเทศก็จะไม่แข็งแรงหนูรู้แล้วล่ะใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เขาไม่อยากให้เราไปใช้หลักประกันสุขภาพ ใช้วิธีการรักษาได้ดูโดย Google เวลาเราปวดท้อง อาการแย่ที่สุดเลยใช้ยาอะไรเวลาปวดท้องอย่างนี้กูก็ตอบเลยอ๋อค่อยไปซื้ออย่างนั้นเหรอฮะยาแก้ยาธาตุน้ำขาวคือทุกวันนี้การรักษาอีกก็ยาแก้โยคีมันต้องรักษาโดยโรงพยาบาลโดยหมอเนี่ยถูกแล้วแล้วก็ประโยคที่พูดลักษณะออกมาเหมือนกับว่าเนี่ยไปคิดค่าคนเนี่ย 2,000 กว่าบาทนี่คิดได้ยังไงคืออันนี้แค่ว่าอาการหนักแล้วฮะเพราะเขาพูดถึงเรื่องว่าของค่าเฉลี่ยก็เหมือนที่ท่านอาคมเหมือนอาจารย์พูดบอกว่าเนี่ยเขาพูดถึงค่าเฉลี่ยต่อคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องรักษาเท่านี้เพราะบางคนป่วยไม่ป่วยมันป่วยไงเราสามคนเนี่ยไปช่วยคนป่วยคนก็ไป 2,000 ก็เป็นหมื่นแล้วคนไหนที่เป็นหลักแสนเนี่ยก็หมายความว่าคนอีกตั้งหลายๆคนเนี่ยมารวมกันเป็นหลักแสนก็มาดูแลคนนี้มันไม่ได้ป่วยพร้อมกันแล้วสถิติการป่วยมันนะคนปกติก็รักชีวิตอยู่แล้วก็เรียกว่าบิดเบือนไอ้วิธีการทำของที่รัฐบาลอื่นที่ก็ทำได้ที่คุณทักษิณก็ทำเนี่ยนี่คือพยายามพูดบิดเบือนไงมาพูดเน้นว่าคนหนึ่ง 2,900 จะรักษาได้ไงเออแล้วเอาหน้านี่คือการบิดเบือนแต่เลยท่านต้องไปหารูปภาพคำว่า Google เนี่ยเอาไปติดที่บ้านแล้วก็ใช้พวงมาลัยน้ำแดงนะคะแล้วก็ทูบเนี่ยปักเลยนะคะว่า Google ตอบได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บางวันแกก็ด่า Google เหมือนกันค่ะบางวันสมัยก่อนแกก็ด่า Google อย่าเล่นโซเชียลมากอะไรจะด่ามาก่อนเนี่ย Google แกเนี่ยเออก่อนที่มันจะด่าเขาไปดูงานที่ระยอง มีเด็กคนนึงเนี่ยคือแกบอกว่าอ้าวในโรงพิมพ์ชื่อนายกสิใน Google เด็กก็พิมพ์เลยอืมเฮ้ยทําไมว่าไงโอ้มาเลยอ๋อคณะยึดหัวหน้าคณะยึดอำนาจนี่น้องพลอยเมื่อ30กว่าปีมาแล้วนะผมเนี่ยไปอยู่ประเทศสวีเดนค่ะสวีเดนเนี่ยคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณจ่าย50คราวคือเหมือน50บาทอ่ะพูดไปก็เขาเรียกค่าธรรมเนียมเข้าโรงพยาบาลแต่ส่วนคุณจะป่วยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของหมอเขาจะรักษาให้ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินต่อไปอีกแล้วจ่ายเท่านั้นเออก็เรียกได้ว่า50บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมก็ทุกโรคอ่ะเพื่อนผมคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งก็รักษามะเร็งไปนอนโรงพยาบาลนู่นผ่าตัดทำนู่นทำนั่นไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วเสียแค่50บาทก็คือเหมือนค่าธรรมเนียมเรียกก็ค่าธรรมเนียมไงเออก็เหมือน30บาทเราเนี่ยนี่เขาทำมานานแล้วเขาทำมาก่อน ผมจะไปนะแต่ผมน่ะไปอยู่มาเมื่อ30กว่าปีมาแล้วก็ดังนั้นก็ทำมาตั้งแต่เท่าไหร่เขาทำมานานแล้วอย่างน้อยก็นู่นแหละตั้งแต่สมัยหลังสงครามเลยเขาทำกันมาแล้วพลเอกประยุทธ์จะบอกว่า190กว่าประเทศก็ไม่ได้ทำกันเนี่ยเมื่อกี้ที่หนูพูดไปเรื่องพิมพ์ Google พิมพ์คำว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ชมลองพิมพ์นะคะความหมายขึ้นมาเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาปัจจุบันเป็นนายกไทยคนที่29รัฐมนตรีการว่าการกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองหัวหน้าประเด็จการนั่นแหละหัวหน้าประเด็จการคือถามว่าพอพิมพ์ไปแล้วท่านจะมีความภูมิใจไหมกับการที่บอกว่าเอาคนยึดมามันก็ภูมิใจของเขานะภูมิใจนี่ว่าคุณยึดสำเร็จนะคุณยึดสำเร็จนะนี่เขาบอกว่าเป็นคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองในรัฐประหารในประเทศไทยนี่เขาไม่เสียของนี่เขาว่าเมื่อก่อนเสียของไงคือคนโจรเนี่ยเวลาปล้นไปโจรปล้นได้มันถือว่าสำเร็จใจของมันปล้นได้นะสำเร็จไงเออมันจะคิดโอ้อันนี้คือบาปกรรมมันไม่ได้คิดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เด็ดสุดพอพิมพ์ประโยคเดิมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเลยประยุทธ์จันทร์โอชาเจอชาวเน็ตแฉให้ข้อมูลบัตรทองมั่วเหตุเพราะเซิร์ชมาอ่านแน่ไปหาใน Google มาอ่านไงคืออย่างงี้คนเนี่ยนะ IQ ไม่ถึงยังไงมันก็ไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วยังดื้อค่ะดื้อแล้วยังไม่พอยังมีอคติมันลักษณะการให้สมัยใน30บาทวิธีให้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย คือการให้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ให้เงินแบบแจกแบบที่ประยุทธ์กำลังทำอยู่ทุกวันนี้แต่เขาให้เป็นสิทธิ์ในการรักษานี่คือการให้นะแทนที่จะเอาเงินไปกองเอาไป 2,900 ก็แล้วกันแต่ว่าอย่างนี้มันสูญเปล่ามันตันพิกแรงแม่น้ำเขาบอกเอาเป็นให้โดยการ30บาทรักษาทุกโรคก็แล้วกันจริงก็คือการให้เงินกองทุนไว้ที่การรักษานั่นแหละ คุณสามารถรักษาแล้วให้อย่างนั้นไม่พอต้องช่วยกันให้ด้วยคือให้ทุกคนน้องปอยก็ให้พี่อาคมก็ให้ผมก็ใ
แต่ว่าให้ไม่ได้เป็นพอไม่ให้ปุ๊บน้องปอยเกิดไม่สบายผมนึกว่าพี่ผมก็ต้องช่วยให้น้องปอยด้วยนี่คือไอคิวแต่ว่ารัฐบาลนี้หรือพลเอกประยุทธ์ไม่แน่ใจว่าไอคิวสิ่งไม่มีว่านี่คือการคิดนอกกรอบหรือการคิดเหนือคิวไม่มีสิ่งเหล่านี้อันนี้น่าจะคิดในกะลาฮะดูแล้วมันจะไม่ใช่กรอบแล้วล่ะถามว่าการให้เหมือนกันนี่คือการให้เหมือนกันสวัสดิการที่รัฐจะต้องให้จัดให้สิ่งเหล่านี้คืออันตรายท่านก็คงมองว่ากะลานี้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินข้าพเจ้าคิดเองคนเดียวในกะลานี้คือถูกที่สุดภาษีก็เลยกบอ่ะกบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ป่ะกะลานี้ช่างใหญ่โตอลังการมีคนก็เขียนเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยไปมูที่สามชาติค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นคนพอจะมีรู้จักความละอายหรืออะไรบ้างเนี่ยนะเมื่อนโยบายนั้นตัวเองไม่ได้คิดแล้วตัวเองไม่ได้ทำเพียงแต่เขาทำมาก่อนแล้วตัวเองก็จะไปรับรางวัลจะไปรับคำชมอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นคนที่เขามีความละอายบ้างเขาจะไม่ไปเองเขาจะมอบให้เช่นวันหนึ่งผู้แทนไทยประจำสามชาตินะไปพูดข้อที่สองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทำเพราะตัวเองมันอายไงใช่เพราะตัวเองไม่ได้คิดตัวเองไม่ทำนอกจากตัวเองไม่ได้คิดไม่ทำแล้วตัวเองเนี่ยยังตั้งมีคำพูดที่ในลักษณะต่อต้านนโยบายนั้นอยู่มากมายซึ่งชาวโลกเขาได้ยินเขาได้เห็นแต่นี่ความที่ว่าอายไม่เป็นน่ะคือว่าไปทำหน้าบานแหมเนี่ยผมกระเบื้องห้าห่วงฮะดูแล้วหน้านี้ท่านจะทำจากกระเบื้องซึ่งผมว่านี่คนไทยที่พอจะเข้าใจเรื่องราวเนี่ยก็จะรู้สึกแม่มันโอ้ไม่รู้จะหาคำพูดไหนมาว่าดีจริงๆก็เหมือนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยที่พูดข้อความว่าชอบข้อความมากเลยบอกว่าอะไรนะคะคือต้องเข้าใจด้วยคือขอบใจอ่ะขอบคุณอ่ะแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยนะการสารสุบาทที่ไปพูดเนี่ยคือใช้คำว่ายืมไปอวดไม่ว่าค่ะผมชอบประโยคนี้มากเลยยืมไปอวดไม่ว่าค่ะคือยืมผลงานไปอวดไม่ว่ากันค่ะแต่ขอให้จริงใจที่จะสนับสนุนโครงการ30บาทอย่างแท้จริงด้วยค่ะคืออย่าไปเอาหน้าเฉยๆคือต้องกลับมาพัฒนาโครงการเนี้ยให้มันเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่ไปอวดไว้นะคะรู้นะดีแล้วนี่ถือว่าคุณหญิงสุดารัตน์แซะแรงนะคะแรงคนดำเนินนโยบายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แท้ๆนะก็กล้าขโมยกันไปต่อหน้าต่อตากรณีคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินโครงการนี้นะคะหลังจากที่นโยบายโดยตรงเลยไว้ก็เลยดังนั้นกรณีนี้น่าจะแซะแบบมีน้ำหนักที่สุดแหละก็คือยืมผลงานไปอวดไม่ว่ากันค่ะไว้ดูว่าดูไม่ถึงบุคลิกนี่ค่ะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งเขียนกลอนไปที่เฟซของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเขียนบอกว่าแค้นสุดแค้นไอ้กบฏที่ปล้นชาติมันบังอาจช่อฉนผลงานเด่นนโยบาย30บาทหลอก UN ว่านั่นเป็นการสร้างสรรค์ของมันเองแม่ถึงอกถึงใจจริงมันคนสร้างนโยบายคนดำเนินนโยบายเขายังมีชีวิตอยู่กันดังนั้นเขาบอกว่าไอ้นี่เอาไปพูดเฉยเลยคนไม่อายทำได้ทุกอย่างนะคะเรารู้คนมีจิตสำนึกรู้ว่าไม่ใช่ผลงานตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเวลาพูดก็ต้องชื่นชมคนที่เขาสร้างอย่างน้อยก็ต้องพูดสมมติปอยไปรู้ว่าผลงานอันนี้ดีเวลาไปชมผลงานคนอื่นเนี่ยบอกว่าอุ้ยคนนี้ชื่อคนนี้นะคะคนนี้ทำงานดีมากมันต้องมีความภูมิใจที่จะเสนอเขาแต่นี่บอกว่าอ๋อผมอ่ะเหมือนแบบผมใจนักหนาสำหรับโครงการที่ผมด่ามาแล้วเนี่ยผมเหมือนผมขึ้นไปพูดเหมือนผมคิดผมทำแล้วผมไปรับโล่ด้วยความภูมิใจคือคนธรรมดาทำไม่ได้นะคะแบบเนี้ยมันคือเราพูดไปเนี่ยนะก็เหมือนกับแหมเราอัดพลเอกประยุทธ์จังเลยแต่ความจริงไม่ได้อัดมันเป็นเรื่องจริงที่มันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้จริงๆไม่รู้จะไปชมตรงไหนของแกผมก็เลยนึกไม่ออกผมจะชมตรงไหนของแกนี่คุณสมปองแก้วน้อยบอกโจร500ป้น30บาทโอ้ยพี่น้องเรานี่ปากคอล้อลอยกันมากเลยผมว่ามันไม่ไหวจริงๆนะประเทศไทยถ้าขืนอยู่อย่างนี้คนสร้างนโยบายคนดำเนินนโยบายยังอยู่คุณตะกแตนตัวอ่อนคนรักเกษตรบอกต่างชาติเขาชื่นชมนายกทักษิณต่อหน้ายังไม่เข้าใจอีกคือหมายความว่าเขาเรียกคุณเนี่ยไปเพื่อจะชื่นชมผลงานคุณทักษิณเนี่ยให้คุณฟังคือหมายความว่าเขาตบหน้าอย่างรุนแรงว่า
ผลงานของคุณเขาไม่พูดถึงเลยเขาพูดถึงผลงานของนายรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยเมื่อนู่นตั้งแต่ปี49เนี่ยเอามาพูดบนเวทีโลกเป็นเหมือนเป็นการสอนบนเวทีโลกแบบนี้แต่ว่าตัวเองเข้าใจว่าเขาคือยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวก็ยังไปบอกว่าผลงานโครงการนี้ดีมากเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้คนเท่าเทียมกันโอ้แบบก็จะเหมือนคุณสมคิดเขาบอกกับแม่มาทีหลังแล้วยังเสียงดังอีกอ่ะเหมือนโลกเขากำลังจะตบเพิ่งมาแล้วยังเสียงดังตบกระบอยอ่ะชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรกระโดดขาโอ้ยผมว่าเรามันก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะว่ายังไม่รู้จะว่ายังไงก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะที่วันนี้ออกมาแซะเหมือนกันทราบเอ็มประยุทธ์แหละบอกว่าเศรษฐกิจแย่แต่รัฐบาลเนี่ยซื้ออาวุธเพิ่มไม่หยุดเลยไม่หยุดจริงๆนะคะคือเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังย่ำแย่รัฐบาลที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นี่มีการตกลงซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตี8ลำ 4,226 ล้านดอลลาร์สหรัฐกรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาทมากกว่าช่วยน้ำท่วมอุบลอีกนะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งซื้อรถเกาะสไตรเกอร์50คันซื้อเรือรบจากจีนที่กองทัพเรือเนี่ยออกมาแก้ตัวว่าไม่ได้มุกมิบซื้อนะทางที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทางเศรษฐกิจกันอย่างมากมายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีซึ่งไม่ได้มีห้องแอร์ให้ประชาชนพักพิงเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดเลยซึ่งพูดเหมือนต้องการแก้ตัวทางนี้อาจจะเป็นเพราะไปรื้อเพิงของชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนและหนีน้ำมาอาศัยตามรายทางเพื่อต้อนรับพลเอกประยุทธ์ลงไปตรวจพื้นที่น้ำท่วมถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงต้องสัมผัสความรู้สึกของประชาชนได้มากกว่านี้สังเกตไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์ไปทีเดียวไปทีเดียวน้ำไม่ได้จมขาหมาแต่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะใส่เสื้อชูชีพท่านถามผมเทียบเคียงนึกภาพออกเลยอ่ะแล้วให้พวกเด็กๆจะเข็นเรือเขาเรียกว่าพวกนักทฤษฎีคือลงน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพเสื้อชูชีพผมไม่รู้น้ำแค่หัวเข่าแม่งน้ำแค่หัวเข่าขออย่าใช้เขาแม่งเลยนึกถึงตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์ละนั่นก็เหมือนกันน้ำมาหัวเข่าแต่ก็นั่งเรือนั่งเรือให้คนเข็นให้คนเข็นแม่ถ้าลงทะเลลงแม่น้ำลำคลองใส่เสื้อชูชีพเราไม่ว่ากันน้ำแค่หัวเข่าใส่เสื้อชูชีพมันไม่รู้กาลเทศะกำลังป่วยอยู่โรคนึงโรคกลัวน้ำแต่น้ำไม่ได้หลักวิทยาศาสตร์เนื้อโรคมันลืมฉีดวัคซีนในขบวนนั้นอาจจะมีหมาเดินตามหลังมาทักตัวจมจมดีนะไม่มีภาพของหมาว่ายน้ำให้ดูอย่างเอาของเขาสิผมเห็นแล้วเหนื่อยแทนสำหรับประเทศไทยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงเหนื่อยค่ะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกท่านว่าเรารู้จัก Google กันมานานแล้วนะคะจัก Google กันมานานแล้วแล้วก็พิมพ์ประวัติท่านกันมานานแล้วท่านมัวแต่ไปด่า Google มัวแต่ไปด่าโลกโซเชียลตอนหลังเพิ่งมารู้ตอนนี้ไปสอน Google แต่ความจริงตอนนี้ Google เข้าไปไกลแล้วเขาสอนคุณต่อว่าคุณดู Google คุณต้องดูด้วยนะไม่จะไปเชื่อ Google บางทีไม่ถูกก็มีนะเขาเริ่มสอนแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางกลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยนะคะท่านจะเอาแบบผลงานของ30บาทมาพูดให้กับประชาชนในประเทศฟังหรือเปล่าว่า30บาทมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเราก็บอกว่าวงเล็บไม่อายไม่อายเลยก็ผู้สื่อข่าวอย่าลืมถามว่าหลังจากกลับประชุมคราวนี้แล้วถามว่าแกได้อะไรมาบ้างได้หน้าช่วยถามหน่อยได้หน้านะคะผู้สื่อข่าวช่วยถามหน่อยนะครับอ้าวอย่าลืมนะท่านผู้ชมฝากเนี่ยค่ะเสื้อที่เราใส่กันอยู่เนี่ยนะคะท่านคมเสื้อคอกลมพร้อมปล่อยเนี่ยนะคะท่านอาจารย์จำนงเป็นเสื้อโปโลหาไม่ได้ที่ไหนแล้วค่ะมันเป็นลิขสิทธิ์จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะก๊อปปี้นี่โดนดำเนินคดีหมดนะคะเราหมายถึงว่าเรามีเฉพาะที่นี่ FC ตัวจริงเสียงจริงนะคะจองมาได้ราคาก็ถูกแสนถูกเป็นอะไรเครื่องสำหรับการทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขกันมากขึ้นเนี่ยนะคะคือเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเสื้อหนึ่งตัวสำหรับที่ท่านใส่คือกำลังใจของเรามหาศาลในการที่จะทำรายการไม่แพงนะคะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะแบบโอ้ราคาสูงเนี่ยเราเอาแค่แบบให้เราได้มีใจตรงการเจอหน้ากันถ้าคนเจอใครนะเจอ FC อยู่แถวเออแต่อิมพีเรียลลาดพร้าวเนี่ยเจอหน้าชี้หน้ากันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันไปวันก่อนไปอุดรไปทานข้าวกับอบจนายกอบจที่อุดรก็มีทั้งรองปรากฏว่าเขาดูรายการตรงไปตรงมาเราแล้วก็เมื่อวานนี่เองอ่ะไปทานข้าวกับผู้ใหญ่เขาก็บอกโอ้ตรงไปตรงมาเหรอฉะนั้นแฟนคลับของตรงไปตรงมามีเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับเราอยู่ตรงไหนบ้างดังนั้นการใส่เสื้อทำให้เรารู้ว่าอ่ะเราดูกันทุกวันนะคะ0917929009ค่ะแอดไลน์ไอดีได้ด้วยนะคะหรือส่งผ่านกล่องข้อความของตรงไปตรงมาก็ได้ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จำนงชัยมงคลท่านอาคมสุวรรณนพค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับวันจันทร์กลับมาติดตามกันต่อกับรายการตรงไปตรงมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ